นิสสันสกายไลน์ GTRR 34ปี2000ที่ขับโดยพอวอลเกอร์ในภาพยนตร์ Fast and Furious 4ถูกประมูลจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยปิดที่ราคา 1.357 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 46.8 ล้านบาทนิสสัน R 34 GTR ของพอวอลเกอร์ถูกประมูลไปด้วยเงินมหาศาลถึงแม้ว่าเจ้านิสสันสกายไลน์ GTR R 34ไม่ใช่รถหรูที่นั่งสบายแต่เฟ้งไปด้วยความทรงพลังความแรงของเครื่องยนต์รูปทรงที่ดุดันตามสไตล์แบบฉบับของญี่ปุ่นซึ่งสำหรับเจ้าสกายไลน์ GTR R 34ที่ขับโดยพอวอลเกอร์ในภาพยนตร์ Fast and Furious 4นั้นไม่ใช่รุ่นหายากที่สร้างโดยนิทโมหรือแซดจูนซึ่งจำกัดการผลิตแต่จริงๆแล้วรถคันนี้มีสตอรี่โดยทีมงานจาก Universal Film Studios ได้ให้อิสระแก่พอลวอล์กเกอร์ในการดัดแปลงรถในแบบที่เขาเห็นว่าเหมาะสมกับบทนำในภาพยนตร์ซึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานิสสันสกายไลน์ R 34 GTR ปี 2000ที่ขับโดยพอลวอล์กเกอร์ในภาพยนตร์ Fast and Furious 4แล้วเมื่อวันที่5พฤษภาคมรถได้เข้าสู่การประมูลหลังจบรถยนต์คันดังกล่าวถูกขายไปในราคา 1.357 ล้านดอลลาร์อเมริกาหรือราวๆ46ล้านบาทไม่รวมภาษีนำเข้าของประเทศไทยและได้สร้างสถิติโลกใหม่สำหรับสกายไลน์ GTR ที่ขายในการประมูลสาธารณะตามประวัติของนิสสันสกายไลน์ R 34รถยนต์คันนี้มีประวัติโดยเป็นรถที่พอวอลเกอร์ใช้ในการแสดงและได้ถูกปล่อยออกจาก Universal Film Studios ในการดัดแปลง GTR ในแบบที่เห็นว่าเหมาะสมกับบทนำในภาพยนตร์โดยการปรับเปลี่ยนหลักๆของรถนั้นเป็นด้านเครื่องยนต์มากกว่าโดยทำการติดตั้งอินเตอร์คูลเลอร์ของเทอร์โบเนติกและท่อไอเสียนิทโม NE1 รวมไปถึงมีการพูดถึงเครื่องยนต์ RB26 เทอร์โบคู่ขนาด 2.6 ลิตรปรับแต่งให้มีพละกำลังมากถึง550แรงม้า